วัสดีครับนี่ครับระวังนะครับถุงมันจะทะลุมันเย็นนะระวังนะครับจะทะลุแล้วว้าวค่าของพี่ยูขอบคุณครับไม่ได้อัปเดตระเบียงซะหลายวันจะบอกว่าจัดใหม่แล้วนะครับฝีมือน้องส้มกับฉันเองเราได้ทำการเอาท่อสายไฟที่เกะกะอยู่นี้ขึ้นผนังเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่คือสายไฟเป็นสายแอร์เดิมนะฮะที่เคยอยู่ที่พื้นเนี่ยมันเคอะเลยเราก็เอาขึ้นผนังให้เรียบร้อยตรงนี้กลายเป็นมุมทำงานของพี่จิ๋วไปแล้วครับเป็นมุมที่เท่เหลือเกินใช่ไหมมันดีนะทำงานไกลบ้านมากเลยเดินก้าวเดินออกจากห้องแล้วถึงออฟฟิศวันนี้เราจะไปส่งของกันครับดูครับอันนี้คือยังแพ็คไม่หมดด้วยเด้อเพราะว่าติดเกมครับในวันจันทร์ที่ทุกคนเนี่ยพักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วก็ตื่นมาสู้กันกับชีวิตมันสภาพเหมือนวันหยุดกูชัดๆหลังจากที่กูเนี่ยทำงานอย่างหักโหมมาเป็นเวลา4วันเต็มๆวันหนึ่งประมาณ14ชั่วโมงที่นั่งอยู่หน้าคอมวันนี้ครับเราก็จะออกไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเราก็จะพยายามทำตัวให้ขยับน้อยที่สุดเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยมากเลยรู้สึกอยากอยู่เฉยอยากนอนเฉยขออนุญาตแต่งตัวก่อนแล้วกันครับเจอกันครับ Have a nice day people แล้วก็มีกรงกล้วยใหม่ใหญ่โตโมโหฬารทีเดียวเชียวกล้วยก็จะมีความสุขขึ้นนะใช่ไหมกล้วยข้างหลังนั่นคือเมียกล้วยนี่คือกล้วยกล้วยมีความสุขขึ้นไหมกล้วยจ๋าเด็ด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 ไหมเด็ดเด็ดไหมเด็ดเด็ดเหรอโอเคสูตรไหนวะเนี่ยบ้านเอากล้วยแช่ช่องฟิตหลายคนคิดถึงกล้วยอัปเดตแล้วกันนะตอนนี้ความเป็นอยู่ก็สุขสบายดีออกมาซื้อนมเปรี้ยวนะครับวันก่อนได้สูตรไก่ปั่นมาจากในแชทในทวิตนะครับก็เอามาลองกันหน่อยใส่แค่อย่างเดียวกับกล้วยข้าวโอ๊ตไอ้นี้หาไม่ได้ไม่รู้งั้นลองแบบนี้ก่อนลองไปเรื่อยๆนะจุดประสงค์หลักของเราคือมีคนคอมเมนต์ว่าให้ไก่กินผักด้วยนะคะเราก็งงว่าเฮ้ยไก่กินผักด้วยวะปรากฏว่าไปอ่านข้อมูลมันกินผักจริงด้วยเพราะฉะนั้นเราจะลองให้มอมแมมนั้นกินผักดูนะครับจะชอบกินผักไหมนะชอบกินผักไหมนะกินผักไหมวะมอมแมมงงไหมลูกนี่คือผักกลัวผักกลัวผักนี่ใส่เหมือนพ่อมึงเลยเอาบ้านเฉยกลัวผักโอ้ยเวรมอมแมมกลัวผักเหรอไก่ต้มนะใส่ไปใส่แม่งให้หมดแล้วนะรู้แค่สูตรนะครับยังไม่รู้อัตราส่วนนะครับก็มั่วมั่วขอมั่วก่อนใส่น้ำเปรี้ยวลงไปไหวปะเนี่ยเฮ้ยมันจะไหวว่ะแหนมกินผักเร็วเฮ้ยๆกินปะวะกินปะวะกินปะวะกินไหมอ่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 ะไม่กินจิกขนตัวเองเล่นโอ้สวัสดีครับมีน้องส่งขนมมาให้อีกแล้วคราวนี้มาพร้อมกันจัด2ที่เลยซึ่งวันนี้ผมกับน้องเป๊ดก็จะมารีวิวขนมกันโดยผมเนี่ยมีหน้าที่กินส่วนน้องเป๊ดมีหน้าที่มองคนกินเอ้ยโต๊ะตันหมดเลยนี่แค่สัมผัสขึ้นมานี่คือแน่นมากมันอ้วนครับคือมันแค่2เดือนนะแต่ว่าพุงมันใหญ่นะไม่ใช่กล้วยนี่บราวนี่เลยนะรสชาติช็อกโกแลตเต็มเหนียวเลยเต็มปากเลยเฮ้ยลอยพัทธาเดอะบราวนี่นะครับลองเข้าไปดูใน IG กันได้นี่คือสภาวะเซ็นทรัลบางนานะครับที่แรกไม่ได้เกิดว่าจะเอาตัวเองเข้ามาเดินในห้างครับคือมาส่งไปรษณีย์ข้างล่างแล้วก็จะเป็นซูเปอร์ด้านล่างแต่ว่ามันดันไปรษณีย์มันอยู่ด้านนี้พอดีก็เลยได้เอาตัวเองเข้ามาในห้างซึ่งก็ถือว่าคนน้อยกว่าปกตินะคิดว่าวันนึงได้เดินเข้าห้างเนี่ยมันจะต้องคนเยอะมากแน่ๆเลยเพราะว่าเมื่อวานอย่างเงี้ยอีเกียนี่คือแบบว่าคนระเบิดอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมนั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะลงไปซูเปอร์ซื้อของเข้าบ้านแล้วก็กลับบ้านนะครับเจอกันที่บ้านบ๊ายบายดูจากทรงแล้วไงก็น่ารอดนะรอดสบายๆถ้าได้ข้าวโอ๊ตอย่างที่เขาบอกก็น่าจะมีเท็กเจอร์หรือมีกลิ่นอะไรหอมๆเพิ่มมากขึ้นเนาะน่าจะอร่อยขึ้นอันนี้มันก็ยังมีรสไก่อยู่นะครับแต่ผมแม่งค่อนข้างแบบแดกได้ทุกอย่างแล้วเดี๋ยวลองค่อยๆแอดอะไรให้มันอร่อยขึ้นเยี่ยมเราจะมาลองกันดูนะครับว่ามอมแมมจะกินชามนี้นะฮะซึ่งเปรียบเสมือนเนื้อสเต็กสำหรับคนนะฮะหรือว่ากินผักซึ่งเปรียบเสมือนสลัดสำหรับคนนะฮะแม่เมื่อกี้กินชามน่ะไม่เลือกเลยไม่เลือกซะหน่อยว่าแม่ไม่เลือกซะหน่อยลูกกินเนื้อเลยเหรอลูกโอ้ยเชื่อพ่อมันแรงแท้ๆจับตูดจับตูดพ่อแม่จับตูดอื้อเที่ยวนะอีกเจ้าหนึ่งโอ้ยนั่งดีๆนั่งดีๆอีกเจ้าหนึ่งเป็นคุกกี้อันแรกเนี่ยคุกกี้นูเทล่าโอ้นี่แค่ดมกลิ่นนะหอมเลยนะครับเพราะว่าน้องเป้เนี่ยเพิ่งอาบน้ำมาเมื่อตะกู้นี้พูดเล่นนะมา2เดือนก็ยังไม่อาบน้ำคุกกี้แต่ละหอมมาชิมเลยฮะหวานหอมอร่อยแต่ว่าเป็นคุกกี้สไตล์กรอบนะเยี่ยมฮะโจทย์ว่าหน้ากระสับวันนี้ผมจะเบรกไพ่24ไว้1วันเพราะว่าเราวาดไพ่ต่อมาหลายวันแล้วกูเลี่ยนเราจะมาให้โจทย์ที่เป็นโจทย์พิเศษให้กันละกันนะฮะเพื่อเป็นการต้อนรับน้องเปสเข้าสู่ครอบครัวสัตว์เลี้ยงรับทราบนะฮะ เราจะให้โจทย์เกี่ยวกับน้องเปสกันละกันครับโจทย์ว่าหน้ากระสับประจำวันนี้ได้แก่ไอ้แปะและน้องเปสอินสเปซลุยต่อไปรสชาติที่2จะเป็นคุกกี้มัชเมลโล่อันนี้ต้องกัดลึกๆหน่อยเพราะว่าจะได้โดนมัชเมลโล่นะใครอ่ะ
อย่างที่บอกครับเป็นคุกกี้สไตล์กรอบแล้วทีนี้พอไปโดนมัสเมลโล่ที่มีความเหนียวมันได้ความรู้สึกอีกแบบนึงแปลกดีแต่อร่อยฮะร้านนี้ฮะมีชื่อว่าคุกกี้ดอทเบกกี้นะฮะใน IG เลยเรียบร้อยต่อไปตาน้องเป็ดมองฮะหน้าที่มีให้มองประมาณนี้ครับขอบคุณมากนะครับที่ส่งมาให้ผมได้ลองชิมไปแล้วน้องเป็ดบ๊ายบายหน่อยจะทำอะไรอ่ะสับต้นไม้เธอดูไม่มีความคล่องแคล่วเลยฉันเนี่ยนะคะใช่เธอไม่มีซิสเซอร์มาสเตอรี่ฉันก็ต้องฝึกไงนี่เอามาเอากล้องไปฉันจะตัดให้ดูไม่แหว่งนะเว้ยคนที่เขาเชี่ยวชาญเนี่ยตัดแบบมันจะเป็นยังไงเอาแบบเรียบๆอ่ะเออได้เหมือนข้างทางเลยเชื่อป่ะว่าตั้งแต่ไม่ได้ขีดเส้นมาเกือบ6วันเนี่ยนะคิดถึงมันทุกวันเลยตอนแรกก็รู้สึกว่าเบื่อมันเว้ยแบบอุ๊ยแม่งขีดทุกวันเลยแต่พอไม่ได้ขีดสัก 2-3 วันเนี่ยเริ่มมีอาการแล้วพอรู้ว่าพรุ่งนี้จะได้กลับไปขีดอ่ะรู้สึกแบบเชี่ยแม่งดีใจว่ะอยากขีดต่อนะพรุ่งนี้เจอกันทำได้แค่นี้ทำได้แค่แตะนี่ดูเอาให้มันเนียนๆ นะเนียนเนียนคือจุดสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ว่าความเร็วเนี่ยต้องทำให้เร็วไม่เห็นต้องเร็วไม่โดนไม่เป็นไรแต่มันดูโปรโหมันต้องโดนดิวะแนวนี้อย่างเงี้ยต้องทำให้มันเร็วเห็นไหมโหคนสวนยังไม่เร็วขนาดนี้บอกเลยเห็นไหมเหลือทุกการเออแม่งก็ยังหลอมแหลมอยู่เหมือนเดิมมาเอาข้างบนนี้ก่อนได้ไหมเอาได้เลยดูอาจจะดูเหมือนมั่วจริงๆแล้วก็มั่วแม่อยู่ข้างบนยังบอกว่ามั่วเฮ้ยแต่มันไม่แหว่งนะเว้ยเฮ้ยจริงๆมันดูลกๆอ่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้หยิบออกไงใช่ไงถามว่ามันใช้ได้ไหมมันเรียบนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปเอาตัดแบบกวางอะไรอย่างงี้เลยได้ปะตัดเป็นรูปควายได้เลยจริงเหรอเออนี่ไงรูปควายรูปควายแม่ถูกใจสิ่งนี้ว่ะเล่นอะไรกันตัดเป็นลูกควายคำถามพ่อหน่อยเลยคนง่ายเลยไม่เอ้ยตอบหน่อยไหมหนูก็รู้ละ1สัปดาห์มีกี่วันก็7สิมีวันอะไรบ้างจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เออสัปดาห์แรกของเดือนคือวันอะไรสัปดาห์แรกของเดือนสัปดาห์แรกของเดือนยังไงสัปดาห์แรกวันที่1ของเดือนน่ะคือวันอะไรอาทิตย์ใช่เหรอไม่จันเอ๊ะไม่ใช่เหรอมันก็เปลี่ยนเป็นทีละปีทีละปีอ่ะเปลี่ยนทีละปีเลยเหรอไม่รู้อ่ะ มันสุ่มแล้วแต่ตลอดเราก็แปลว่ากี่วันก็แปลว่าทั้งหมดเลยดิเดี๋ยวมาดูว่าจะได้ไหมลูกควายพูดไปแบบนี้กูต้องไปเสียเวลาปิ้นลูกควายมาแปะบนกระดาษเออจะว่าเดินไปหาอะไรมาปักตรงนี้เป็นเขาควายพอแล้ว